สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่คิทเช่นหมายเลข28ค่ะเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะนั่นก็คือหมูปิ้งกะทิค่ะเรามาดูส่วนผสมและวิธีทำไปพร้อมๆกันเลยค่ะเริ่มต้นนะคะเราใส่เมล็ดพริกไทยดำและเมล็ดผักชีลงในโถปั่นของเราเราจะปั่นส่วนผสม2ตัวนี้ให้ละเอียดก่อนนะคะจากนั้นตามด้วยกระเทียมและรากผักชีค่ะซอสหอยนางรมซอสถั่วเหลืองใส่ซีอิ๊วหวานเพื่อสีสันที่สวยงามตามด้วยรสดีน้ำตาลปี๊บและกะทิค่ะปั่นส่วนผสมทั้งหมดรวมกันเนื้อหมูที่นิกใช้วันนี้เป็นส่วนของสันในค่ะเพราะติดมันไม่เยอะเพื่อนๆชอบส่วนไหนเลือกใช้ได้ตามชอบเลยค่ะสไลด์หมูเป็นชิ้นที่พอดีจ้าไม่บางมากไม่หนามากนะจ๊ะนวดๆคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเคล็ดลับของนิกนะคะนิกจะใส่เบกกิ้งโซดาไป1ช้อนชาค่ะเพื่อให้หมูนุ่มเร็วขึ้นเพื่อนๆจะใส่หรือไม่ใส่แล้วแต่ความสะดวกเลยค่ะพักใส่ตู้เย็นไว้3ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนำมาเสียบไมเวลาเราปิ้งหมูของเรานะคะเพื่อนๆอย่าลืมทากะทิลงไปนะคะเพื่อให้หมูของเราชุ่มฉ่ำค่ะแล้วก็เสร็จละค่ะเมนูหมูปิ้งของเราวันนี้นะคะทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยแน่นอนค่ะแล้วมาพบกันใหม่กับคิทเช่นหมายเลข28ค่ะ